นะคะซึ่งตัวน้องเนี่ยจะเป็นไอติมเป็นลูกข้าวโพดด้วยรสข้าวโพดรสข้าวโพดเคยกินมาก่อนแล้วนะคะนี่ไงนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันอืมอร่อยอร่อยอ่ะเขาจะมีรูปแบบให้ดูนะคะเขาเอารูปแบบมาให้ดูแล้วว่าไอติมมันเป็นยังไงซื้อจากเบเกอรี่ลูนะคะแท่งละเท่าไหร่คะมีราคาให้ดูอ่ะจะรีวิวไอติมไม่รู้ราคาโอเคเมื่อกี้ไปดูราคาแล้วมีป้ายไหมคะไม่มีหรอกค่ะต้องดูราคามาบอกนะคะอร่อยนะคะมีเปลือกด้วยอ่ะกากข้าวโพดเขาเรียกกากข้าวโพดมีเนื้อข้าวโพดใช่ไหมเนี่ยกล้องไม่โฟกัสเลยนี่มันจะเป็นกากข้าวโพดเน้นๆเลยนะคะแล้วจะยังราคาไว้ตรงนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านี้เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะกดกระดิ่งติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปนี้นะคะกดเดี๋ยวกดติดตามในช่อง TikTok ด้วยนะคะ